วัสดีค่ะท่านผู้ชมยโสธรานะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกจากชุมชนนะคะออกจากบ้านเพื่อที่จะเดินทางเข้าตัวอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าแล้วก็มาถึงบ้านก็7 โมงกว่านะคะได้มาร่วมรับประทานอาหารเช้ากับแม่กับหลานนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศช่วงเช้าๆเวลาเรากลับบ้านนะคะก็วิถีชีวิตวิถีชุมชนนะคะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้เห็นวิถีแบบดั้งเดิมเนาะตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านวันนี้มาทำอะไรนะคะวันนี้ก็มากราบเท้าคุณแม่นะคะแล้วก็มาไหว้คุณพ่อด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะของซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งในอดีตก็ถือว่าเป็นวันแม่นั่นเองนะคะแต่ก็ยังยึดถือกันอยู่นะคะแล้วก็มาทำก็ทุกๆปีในวันแม่แห่งชาติก็จะวันที่12 สิงหาคมนี้ก็จะมาไหว้เพราะว่าถือว่าเป็นวันไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเพราะว่าวันนี้ก็ได้ข่าวว่าไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้วยนะคะก็เลยกังวลอยู่แต่พอเวลาเพื่อนได้บอกมาว่ายโสธราวันนี้เราไม่ได้เรียนกันนะก็เขาหยุดให้2 วันวันที่12 13นะก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองมาแล้วก็จะได้บุญแบบเต็มที่นะคะก็ซึ่งได้ไหว้แม่เสร็จได้ขอพรท่านได้ถวายดอกไม้นะคะแล้วก็ได้ท่านก็คุณแม่ก็ได้พาไปดูที่ทำการสร้างบ้านหลังใหม่นะคะกับที่ดินผืนใหม่นะคะแล้วก็เราก็ได้ไปดูที่นาด้วยนะคะก็รู้สึกวันนี้ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็ไปซื้อของกันที่ตลาดนะคะซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองก็เป็นสังกรีนะฮะเป็นคนจ่ายเพื่อที่จะซื้อความสุขให้แม่ให้ท่านรู้สึกว่าท่านปลื้มใจท่านภูมิใจแล้วก็เราทำให้ท่านได้แล้วท่านก็อยากได้อะไรเราก็จัดการให้ท่านทุกอย่างอยากได้อะไรอยากมีอะไรเราก็จัดการให้ท่านเดินไปเลยซื้อไปเลยเอาเลยเราก็จัดการให้นะฮะก็พอลานั้นก็ได้เดินทางไปบ้านคุณยายแม่ของคุณแม่นะคะคุณยายของคุณแม่ซึ่งท่านก็จะพาไปไหว้นะคะท่านก็บอกว่าเออเคยเห็นลูกมาไหว้แม่แล้วแต่แม่ไม่เคยไหว้แม่ตัวเองเลยตั้งแต่เกิดมาแม่ต้องไปทำนะเดี๋ยวถ้ายายได้เสียจากเราไปเราจะรู้สึกว่าเราไม่เคยทำอะไรให้กับยายเลยนะอันนี้มันจะดูลำบากมันจะดูยากแต่ณตอนนี้ถ้ายังทำแบบนี้ได้อยู่ก็ควรที่จะรีบทำควรที่จะทำแล้วก็รีบทำด้วยนะท่านก็เลยได้พาท่านมาทำเมื่อปีที่แล้วก็สงกรานต์นะคะก็มาทำวันแม่ก็ทำพอมาปีนี้ติดโควิดนะฮะทุกอย่างก็ดูดาวลงไม่ว่าแต่เศรษฐกิจการเมืองอะไรทุกอย่างก็เลยมาช่างคิดเอ๊ะเราจะกลับบ้านดีไหมเราก็เห็นว่าแม่เราเนี่ยจะมองทางทุกปีว่าลูกจะมาหาไหมเลี้ยงตัวแล้วมัวแต่ไปทำงานทำการมัวแต่ไปวิ่งเต้นอยู่ข้างนอกบางทีท่านก็เข้าใจท่านก็รู้แต่ว่าความเงียบเหงาความขาดอะไรอยู่ในจิตใจเนี่ยมันก็มีอยู่บางทีท่านก็อยากเห็นลูกอยากเห็นหน้าอยากกินข้าวกับลูกอยากอยู่ใกล้อยากเดินด้วยกันอยากไปไหนด้วยกันซึ่งครั้งนั้นเรายังเด็กอยู่เดินตามแม่แต่ณตอนนี้เราเติบใหญ่นะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะพอที่จะเดินเคียงข้างแล้วก็ดูแลท่านให้เกิดความสุข
ที่สุดเท่าที่จะสุดได้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็พาท่านได้ไปกราบไหว้บุพการีของท่านอีกทอดหนึ่งท่านก็จะรู้สึกว่าเออท่านได้ทำแล้วเราก็ทำให้ท่านก็จะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจแม้แต่วันหนึ่งถ้าได้ข่าวว่าเกิดการสูญเสียหรือเป็นอะไรมาท่านก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะยากค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลำบากมากเป็นเช่นนั้นนะคะทางนี้ก็ได้ไหว้แม่ก็รู้สึกภูมิใจช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะคะแต่เราก็ตัดสินใจที่จะมาช่างใจว่าจะมาดีหรือเปล่านอนคิดทั้งคืนก็มาคิดได้ช่วงตีสามช่วงตีสามเราอยู่ไม่ได้หรอกเราควรมาเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เราต้องมาเราต้องทำให้ได้ทุกๆปีจะยากดีมีจนยังไงเราก็ต้องทำวันหนึ่งนะครับบุญภาวาสนาสมเดี๋ยวอะไรมันก็ดีเดี๋ยวอะไรมันก็มีเดี๋ยวอะไรมันก็มาถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกอย่างมันสบายใจเพราะเราทำกรรมดีสำเร็จแล้วโดยเฉพาะเราทำกับบุพการีของเรากรรมดีตรงนี้จะตอบสนองเราให้ผลเราแล้วก็เกื้อกูลเราให้อยู่ตลอดรอดฝั่งอยู่รอดปลอดภัยความสุขความเจริญอันนี้ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยเดินทางกลับแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะได้มาทำแล้วก็ความรู้สึกความทรงจำเนี่ยก็จะได้อยู่ในพวกเราอย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่ไม่ลบเลือนและเราก็จะได้รู้สึกว่าเออเราได้ทำแล้วเราได้เต็มที่กับทุกคนแล้วก็ได้มาซื้อความสุขให้กับทุกคนทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรของขวัญจากเราเล็กๆน้อยๆนะคะก็ทุกคนก็แฮปปี้นะคะเราก็แฮปปี้นะคะก็เลยได้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้ทำกับบุพการีได้ทำกับคุณตาคุณยายได้ทำกับคุณป้าน้าอานะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ให้แล้วก็เราได้สำนึกรู้ในบุญคุณเราได้ตระหนักรู้ในบุญคุณเพียงเท่านี้โลกเราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมยังคงไว้ซึ่งศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามนะคะเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะงามพร้อมด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามที่บรรพบุรุษได้ทิ้งเอาไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าจริงอยู่ว่าเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการเมืองมันมีความสำคัญและจำเป็นแต่วัฒนธรรมการจะลูกไว้ซึ่งเครือญาติการรักษาน้ำใจของคนไว้ซึ่งการทำความดีแล้วก็การเกื้อกูลหรือรูปแบบกิจกรรมอย่างหนึ่งมันก็เป็นผลพวงของการที่เรามากระทำหรือเกิดจากพิธีกรรมบางอย่างถ้าเราสังเกตดูแล้วอาจจะดูไม่จำเป็นก็ได้ตามหลักการและเหตุผลแต่ถ้าจะดูอย่างลึกซึ้งนะเราจะทราบว่าพิธีกรรมมันสอดแทรกแล้วมันก็เป็นสายใยอะไรบางอย่างนะฮะที่มันสัมพันธ์ผูกรัดแน่นหนาเอาไว้อย่างเช่นพิธีกรรมขอขมาระหว่างลูกกับบุพการีพิธีกรรมงานบวชที่ลูกบวชให้กับบุพการีพิธีกรรมยกของบูชาคุณแด่บุพการีหรือการไหว้ในวันแม่พิธีกรรมในวันแม่เนี่ยมันเป็นกระบวนการมันเป็นขั้นตอนมันเป็นรูปแบบของการแสดงออกซึ่งผู้เป็นบุตรแสดงออกให้กับแม่ให้กับอุปการีของตนเองนะฮะแล้วมันก็เ
เป็นกิจกรรมที่น่ารักมันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สังสมเขาเรียกว่าสังสมสังสมอะไรเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นพิธีกรรมแห่งจิตวิญญาณเหมือนพิธีกรรมเส้นผีเนี่ยบางคนบอกว่ามันสำคัญและมันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือกับพิธีกรรมเส้นดวงวิญญาณบรรพบุรุษแต่ถ้าพูดถึงใจของคนเนี่ยระหว่างสายสัมพันธ์เพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขามาด้วยความยากลำบากเขาวิ่งเต้นหาทรัพย์สมบัติซื้อที่ซื้อทางไว้ให้ลูกให้หลานของเขาและเขาก็จากไปแล้วลูกหลานก็มารับช่วงต่อในทรัพย์สมบัตินั้นก็เจริญงอกงามหรืออาจจะคงที่หรืออาจจะเจริญขึ้นหรืออาจจะอะไรก็ตามทีนะฮะมันเป็นสิ่งที่คนหนึ่งให้มาให้ทั้งชีวิตแล้วก็ให้ทั้งทรัพย์สินอีกคนหนึ่งมาใช้ทรัพย์สินเขาแล้วก็ได้รับชีวิตมาจากเขามันถ้าไม่มีพิธีกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเลยเนี่ยจิตใจของคนจะเป็นเช่นใดหนอจะเปรียบประดุจดังเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้จักบุญคุณหรือไม่อย่างไรหรือเวลาเราโตแล้วเราก็ต่างคนต่างไปมาเจอกันอีกที่หนึ่งก็คือพ่อแม่เราตายแล้วแต่ก่อนที่จะตายไม่รู้เขาใช้ชีวิตอย่างไรเขากินเขาอยู่อย่างไรเขาหลับเขานอนอย่างไรเสื้อผ้าอาภรณ์เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยใครดูแลเขาหรืออะไรอย่างไรเขาได้รับความสุขสบายเขาได้รับความผาสุกมากน้อยเพียงใดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดอย่างมากเลยแล้วเป็นสิ่งที่ต้องคิดด้วยแล้วก็เป็นความจำเป็นด้วยนะฉะนั้นถ้าลูกหลานคนใดก็ตามที่คิดว่าได้รับการเกื้อกูลนะคะจากบุพการีนะจากเราได้รับสิ่งของจากใครแล้วถ้าเราต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณนะฮะตอบแทนคุณตอบแทนอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีและงดงามกับการที่เราได้ยกดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเพื่อที่จะบูชาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นบุพการีเนี่ยพ่อแม่ซึ่งมันเป็นไวยะซ่อนเร้นที่มันมีทั้งปรัชญามีทั้งคำสอนมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งความเชื่อมั่นความศรัทธาความเลื่อมใสอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ในนั้นนะที่มันแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านี้กับลูกคนหนึ่งที่เขาอยากจะมาไหว้พ่อแม่เขาด้วยความจริงใจความศรัทธาความเริ่มใสอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาก็ต้องแสดงออกแบบนั้นต้องแสดงออกอย่างนั้นนะฮะต้องแสดงออกเช่นนั้นและมันเป็นภาพที่งดงามมันเป็นภาพที่ผู้เป็นมารดาก็จะปลื้มใจผู้เป็นบุพการีก็จะรู้สึกปลื้มใจว่าลูกได้มาทำแบบนี้กับตนเองก็รู้สึกว่าเราได้ยกพ่อแม่อยู่ในฐานะที่เราเคารพบูชาแม้แต่ลูกหลานเขาได้เห็นเอ๊ะแม่ของเราทำไมถึงทำอย่างนี้กับพ่อแม่เขาทำไมแม่ของเราพ่อของเราถึงนับถือพ่อแม่ถึงกราบไหว้พ่อแม่ถึงให้ความเคารพพ่อแม่ฉะนั้นลูกของเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาก็จะซึมซับการมีสัมมาคารวะการรู้จักระแวดระวังคำพูดการรักษาอารมณ์กิริยามารยาทความเป็นคนกตัญญูกตเวทิตานะคะแล้วก็ความการทำหน้าที่ของความเป็นบุตรนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยก็อยากจะได้จากลูกนะอยากได้จากลูกอยากให้ลูกแสดงให้เห็นแม้แต่ว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยจะไม่อะไรมากแต่ในใจของเขาเนี่ยบางทีเขาก็เฝ้ารอดูอยู่ว่าลูกของเขาเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าจำเป็นว่าต้องทำแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกว่าลูกเนี่ยให้ความเคารพผู้เป็นพ่อแม้แต่จิตใจจะแข็งแกร่งขนาดใดก็ตามนะ
ฮะลูกของเขาเนี่ยแสดงออกอย่างนั้นน่ะเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสร้างชีวิตเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นชีวิตที่อุดมด้วยมงคลเป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเป็นชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันจะสถิตอยู่ในชีวิตที่แสดงออกมาสิ่งนั้นๆคนๆนั้นฉันเลี้ยงลูกคนๆนี้ลูกคนๆนี้ทำได้อย่างนี้แล้วลูกคนนี้แสดงออกมาอย่างนี้เอาเราก็หมดห่วงคนที่เป็นพ่อแม่ก็หมดห่วงก็รู้สึกว่าลูกตนเองนั้นรู้คุณเข้าใจแล้วก็ อะไรต่างๆมากมายก็จะรู้สึกดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้ทำนะทั้งที่ไม่ค่อยสนุกตัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างงานประเดี๋ยวประดังที่จะเข้ามาแต่เอ๊ะมันมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับเราได้ทำแบบนี้เอ๊ะมันก็รู้สึกดีจังเลยรู้สึกว่ามีพลังนะคะมีพลังที่จะขับเคลื่อนมีพลังที่จะต่อสู้ต่อไปในลักษณะอย่างนี้นะคะขอบคุณสวรรค์ขอบคุณตัวเองขอบคุณการศึกษาแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในท้ายที่สุดขอบคุณคนที่ผู้ที่รักเราและเราก็รักเขาขอบคุณมากๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ด้อยค่าไม่ได้ด้อยราคาเรามีค่ามีราคาอยู่ในสังคมเรามีคนรักเรามีคนชอบเรามีคนมามอบกายถวายชีวิตให้เรามีคนมาสารภาพรักกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความมั่นใจอย่างเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ยังมีคนมารักนะชีวิตของเราเนี่ยก็ยังมีคนมาชอบนะชีวิตของเราเนี่ยก็ยังมีคนมาเมตตากรุณามาให้โอกาสมาเคารพนับถือโอ้ถือว่าเป็นชีวิตที่อัศจรรย์ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตที่วิเศษสุดมากๆดังนั้นจึงขอบคุณตนเองที่เกิดมามีร่างกายครบ32ประการแล้วก็ขอบคุณที่เราได้รับความรู้การศึกษาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่ให้ความรักความเมตตาให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษและเราก็มีโอกาสได้ร่ำเรียนอ่านเขียนจนถึงระดับสูงสุดนะคะของชีวิตแล้วก็เราก็ได้รับมรดกทรัพย์สมบัติจากผู้เป็นอุปการีที่มอบให้เราด้วยความรักความเอื้ออาทรแล้วก็ขอบคุณประเทศที่เราอยู่ที่ไม่มีสงครามไม่มีการเข็นฆ่ากันนะเป็นประเทศที่ดีและเหมาะสมแล้วก็ขอบคุณที่เราได้นับถือพระพุทธศาสนาขอบคุณที่เราได้เห็นหลักคำสอนในเรื่องของความจริงของชีวิตและก็เป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่เอื้ออาทรให้กับเราแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ที่รักเราและเราก็รักเขาด้วยดังนั้นก็เลยว่าเราจะมานั่งอยู่ในจุดนี้และมาพูดด้วยความสำนึกอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เขาคนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้รับความรู้ที่ดีไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสจนเราบรรลุถึงการศึกษาแล้วก็ได้ศึกษาร่ำเรียนอ่านเขียนต่างๆนะคะจนทำให้ได้มาอยู่ในจุดตรงนี้ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เป็นพลังทางบวกความดีงามแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถทำความดีงามนั้นให้สมบูรณ์แบบและให้ประจักษ์เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นนามธรรมดังนั้นเราจึงขอบคุณตนเองสำหรับวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขและเป็นความสุขของฉันขอบคุณมากค่ะ
ขอกราบสวัสดีทุกท่านค่ะหวังว่าการพูดในครั้งนี้นะคะของข้าพเจ้าเองนะคะอาจจะได้ทำให้ท่านได้มีความหวังมีความคิดมีประโยชน์มีอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตและจิตวิญญาณของท่านก็ถือเอาว่าให้เป็นบุญวาสนาบารมีร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ